ไตสารสีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่4และผู้ก่อตั้ง Art for Cancer by Eileen ภายใต้บริษัทArt of Life วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดจัดงานเปิดตัวโครงการยากำลังใจเพื่อส่งมอบยาเม็ดแรกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งผ่านข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งในช่วงก่อนเข้ารับการรักษาในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ที่เรียกว่ายากำลังใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยากำลังใจได้ที่เว็บไซต์เทใจ.com หรือสมทบทุนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสารยาประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีบริษัท Art of Life วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเลขที่บัญชี316-108-0704โครงการยากำลังใจก็เริ่มมาจากตัวเราเองอะค่ะที่เป็นผู้ป่วยแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งวันแรกที่รู้ข่าวร้ายเขารู้สึกยังไงรวมถึงคนข้างๆผู้ดูแลรู้สึกยังไงก็เลยอยากส่งต่อเป็นยาเม็ดแรกค่ะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก่อนที่เขาจะได้รับการรักษาด้วยการให้เคมีฉายแสงหรือรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ยาเม็ดแรกของผู้ป่วยมะเร็งก็คือกำลังใจที่จะทำให้มีความหวังในการรักษาแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องนะคะที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ทำให้สามารถรู้ว่าจะเข้าถึงการรักษาอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่หลงเชื่อข้อมูลผิดๆค่ะเราอยากให้ยากำลังใจนี้นะคะถูกส่งต่อไปถึงมือผู้ป่วยมะเร็งค่ะ 20,000 รายทั่วประเทศนะคะผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประมาณ30โรงพยาบาลแล้วตอนนี้นะคะก็อยากให้ผู้ป่วยได้รับไปนะคะเมื่อวันแรกที่ได้รู้ว่าเป็นมะเร็งก็จะได้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวมืดมนหรือว่าเคว้งคว้างไม่รู้จะทำตัวยังไงก็จะมีเหมือนอันเนี้ยเรียกว่าเป็นเหมือน First Aid เนาะเหมือนแบบเป็นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งแป๊บแบบได้อันนี้เลยแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความหวังกำลังใจค่ะความพิเศษของยากำลังใจเวอร์ชัน2นะคะก็จะมีเหมือนเป็น QR code ค่ะที่จะเข้าสู่ LINE Chatbot นะคะเพราะคนไทยเล่น LINE เยอะก็จะทำให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีวิดีโอที่จะเป็นวิดีโอของผู้ป่วยนะคะที่เป็นผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเนาะผู้ที่อยู่กับมะเร็งมาแล้วยังมีชีวิตอย่างมีความสุขก็จะเหมือนเป็นเม็ดยากำลังใจจากผู้ป่วยถึงผู้ป่วยค่ะการสนับสนุนนะคะจริงๆได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถานวิทยามะเร็งแห่งชาติแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะรวมถึงศิลปินดาราที่น่ารักนะคะจริงพี่เก๋ชลดาด้วยแล้วก็พี่นุ่นด้วยนะคะก็เหมือนเป็นภาคประชาชนนะคะที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเรานะคะในการที่จะส่งต่อประโยชน์นี้ให้ถึงมือผู้ป่วยค่ะแล้วก็ยังมีคุณปั๊มนะคะคิ้วต่ำแล้วก็เชฟน่านค่ะที่มาร่วมออกแบบในเรื่องของปกสมุดแล้วก็สูตรที่จะเป็นเมนูอาหารนะคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะพี่นุ่นค่ะเข้าร่วมโครงการเป็นยังไงบ้างคือจริงๆก็ตอนแรกคือพี่เก๋ชลดาโทรมาชวนน้องว่าแบบมีโครงการนี้เข้ามาก็ตกปากรับคำเลยค่ะเพราะว่าก็หนึ่งก็ตัวเองก็มีประสบการณ์ตรงเนาะจากครอบครัวจากแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจความรู้สึกของทั้งผู้ป่วยและคนที่ต้องดูแลเราก็เลยมีความรู้สึกก็ไม่เห็นมีอะไร ที่จะเสียหายที่เราจะเข้ามาร่วมกับโครงการดีๆแบบนี้จริงก็จะบอกว่ากำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะมีทั้งทุกๆคนนะคะที่พยายามที่จะส่งต่อกำลังใจแล้วก็ส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งให้ผู้ป่วยมะเร็งนะคะได้มีความหวังนะคะได้มีโอกาสรอดชีวิตแล้วก็สามารถมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงตลอดการรักษาค่ะใครที่รู้ข่าวโครงการนี้นะคะจริงๆก็สามารถเข้าไปบริจาคได้ในช่องทางของ Facebook Fanpage Art for Cancer by Ariel นะคะแล้วก็จะมีเลขที่บัญชีที่จะสนับสนุนได้เลยไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่กี่บาทก็ถือว่าได้ช่วยนะคะหรือช่วยบอกต่อแชร์ต่อให้เพื่อนๆผู้ป่วยรู้ถึงโครงการนี้แล้วก็มารับยากำลังใจกันค่ะอยากให้อยู่กับปัจจุบันนะคะมีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทุกๆเช้าตื่นมาขอให้มีความสุขค่ะเพราะว่ามะเร็งเนาะไม่ชอบความสุขเราก็แต่เราควรจะมีความสุขใช่ค่ะ